อีรายการค่ะรายการกระนกยกสยามสัญจรนะคะจากช่องท็อปนิวนะคะรายการนี้ได้เงินสนับสนุนไปถึง4ีล้านแแสนบาทเกือบ5ล้านบาทนะคะท่านประธานมากเป็นอันดับต้นๆในรายงานฉบับน,นี้เลยนะคะดิฉันไม่ทราบว่าท่านที่สนับสนุนเงินให้รายการนี้ทราบหรือไม่ว่าช่อง ท็อปนิวนี้มีการนำเสนอข่าวในแนวทางแบบไหนหรือว่าเพราะว่ากองทุนชอบแนวทางแบบนี้นะคะก็เลยสนับสนุนช่องนี้พอมาเห็นโครงการนี้ที่ฉันถึงต้องตั้งคำถามแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนจํานวนมากค่ะว่าท่านมีเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการอย่างไรนะคะถึงจะให้เงินในการสนับสนุน ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันรักชนกสีนอบผู้แทนราษฎรจากชาวจอมทองบางบอนหนองแขมคะ่ะขอร่วมอภิปรายรายงานประจำปีของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะโดยดิฉันมี3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกดิฉันต้องขอสนับสนุนท่านทัญทานนะคะว่าในพรกรฉบับนี้เนี่ยตามมาตรา14กํากำหนดเอาไว้ว่าออบอร์ดบริหารนะคะหรือคณะกรรมการเนี่ย ประธานจะมาจากนายกรัฐมนตรีและรองประธานจะมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโดยอีกเจดตำแหน่งที่เป็นกรรมการจะมาจากประลัดแต่ละกระทรวงรวมถึงเลขาธิการกาสทชแค่ที่มาของกรรมการบริหารนะคะก็อดทำให้ตั้งคำถามไม่ได้ว่าแนวทางของกองทุนนี้จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสือ่อหรือควบคุมสื่อ และจะถูกเลือกปฏิบัติเฉพาะกับสื่อที่สนับสนุนหรือเอาไว้อวยรัฐบาลหรือไม่นะคะกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์จะสร้างสรรค์ได้อย่างไรถ้าคณะกรรมการหรือบอร์ดบริหารเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้คุณให้โทษและหาประโยชน์จากกองทุนนี้ได้ประเด็นที่สองค่ะตัววัดประสิทธิภาพ ในโครงการที่อนุมัติไปแล้วนะคะดิฉันไม่เห็นในเล่มรายงานนี้ต้องบอกว่ารายงานฉบับนี้นะคะอ่านง่ายมีโครงการที่หลากหลายแต่สิ่งที่ไม่มีคือตัววัดประสิทธิภาพนะคะดิฉันจะลองยกตัวอย่างโครงการและขออนุญ,ญาตตั้งคำถามไปด้วยโครงการที่ได้งบเกิน10ล้านบาทเช่นภาพ,พยนตร์เรื่องพระร่วง นะคะพระราชาผู้ทรงธรรมได้งบประมาณ30ล้านบาทละครส่งเสริมจิตอาสาและหน้าที่พล,ลเมืองชุดใจอุทิศจิตอาสาเธอและฉันใต้ฟ้าผืนเดียวกันได้งบประมาณ14ล้าน4แสนบาทนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ดิฉันขออนุญ,ญาตถามนะคะว่า ไม่สามารถเซิร์ชเจอนะคะทั้งสองโครงการนี้ในอินเทอร์เน็ตได้ว่ามีความคืบหน้าโครงการไปเป็นอย่างไรแล้วบ้างดิฉันดีใจนะคะที่กองทุนเนี่ยมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคพยนตร์และละครดิฉันมีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับผู้กำกับและผู้เขียนบทมืออาชีพเขาบอกว่าเป็นการยากมากนะคะที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนนี้ มีการสนับสนุนซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยและเงื่อนไขยเยอะบางท่านฝากดิฉันตั้งคำถามมาผ่านไปยังท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการที่นั่งอยู่ว่าถ้าไม่ใช่ภาพ,พยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออวยสถาบันหรือสนับสนุนในแนวทางเดียวกับรัฐบาลสืบทอดอำนาจจะมีโอกาสที่ได้งบเป็นกอบเป็นกรรมแบบนี้บ้างหรือไม่คะ เกณฑ์การสนับสนุนเนี่ยอาจจะมีแต่ยังถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการเลือกปฏิบัติกับบางโครงการบางคนแนวคิดบางแบบหรือไม่นะคะต่อมาค่ะมีหลายโครงการนะคะที่ได้งบประมาณสูงแต่ไม่มีคนดูนะคะยกตัวอย่างเช่น The w i n n เ r Game พิชิตฝันได้เงินไป3 6มล้าน6แสนบาทแต่มีผู้ชมออนไลน์ทั้งหมดนะคะออมีประมาณ20 EP รวมทุก EP เนี่ยมีคนชมแค่ส0 0แสนโครงการนักสืบสายรุ้งนะคะซีซั่น2ได้รับเงินสนับสนุน4ล้านบาทมีผู้ชมรวมกันนะคะทุก e ีพีส0 0แสนยอดวิวเท่านั้นโครงการผลิตครูดีสร้างคนดีค่ะมีทั้งหมด12ตอนนะคะมีคนดูเพียง1 3 0 0 0แสนคนเท่านั้น อีกหลายโครงการที่ดิฉันไปไล่เปิดดูมานะคะมีคลิปใน YouTube ให้เปิดดูได้มีเงินสนับสนุนหลักล้านบาทแต่มีผู้ชมแค่หลักแสนเท่านั้นบางทีเป็นหลักหมื่นด้วยนะคะเป็นการดีนะคะที่จะมีการสนับสนุนความหลากหลายของการสนับสนุนสื่อในทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทุกชาติพันธุ์ทุกความหลากหลายแต่ถ้า ทำโครงการแล้วไม่ติดตลาดบ้างเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าทำหลายๆโครงการแต่ว่าท่านไม่มีการวัดประสิทธิภาพเลยนะคะและยังดำเนินในแนวทางเดิมไม่มีการแก้ไขทำแล้วทำอยู่ทำต่อผลิตสื่อโดยไม่หวังผลว่าจะมีคนเสพหรือไม่ดิฉันเกรงว่าประชาชนก็จะตั้งคำถามนะคะว่าเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือไม่นะคะอีกรายการค่ะ รายการกระหนกยกสยามสัญจรน,นะคะจากช่อง t o p n e w วนะคะรายการนี้ได้เงินสนับสนุนไปถึง4,8ล้านแแสนบาทเกือบ5ล้านบาทนะคะท่านประธานมากเป็นอันดับต้นๆในรายงานฉบับน,นี้เลยนะคะดิฉันไม่ทราบว่าท่านที่สนับสนุนเงินใหออ้รายการนี้ทราบหรือไม่ว่าช่อง ท็อปนิวนี้มีการนำเสนอข่าวในแนวทางแบบไหนหรือว่าเพราะว่ากองทุนชอบแนวทางแบบนี้นะคะก็เลยสนับสนุนช่องนี้พอมาเห็นโครงการนี้ที่ฉันถึงต้องตั้งคำถามแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวนมากค่ะว่าท่านมีเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการอย่างไรนะคะถึงจะให้เงินในการสนับสนุน ต้องบอกว่าบางโครงการที่ดีเนี่ยนะคะก็อยากให้ได้รับการสนับสนุนสนับสนุนแล้วสนับสนุนอยู่สนับสนุนต่อแต่บางโครงการที่รู้สึกว่าเป็นการตําน้ําพริกละลายแม่น้ําทิ้งงบไปเปล่าๆนะคะก็อยากจะให้มีการทบทวนหรือว่าอาจจะช่วยโปรโมทให้มันตรงกลุ่มมากขึ้นนะคะประเด็นที่3กองทุนนี้เนี่ย มีการาสนับสนุนนะคะงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านข่าวปลอมเป็นจำนวนมากซึ่งดิฉันก็เห็นดีเห็นงามนะคะกับการที่ทำสื่อในการรณรงค์ในการต่อต้านข่าวปลอมแต่ที่ดิฉันอ่านแล้วนะคะดิฉันรู้สึกห่อเหี่ยวใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่มีการวัดผลยังไม่มีการประเมินประสิทธิภาพค่ะเพราะว่านะคะขนาด ในกลุ่มไลน์นะคะของข้าราชการจำนวนมากยังมีการส่งต่อข่าวปลอมกันอยู่เยอะมากๆเลยนะคะเช่นพักก้าวไกลนะคะจะตัดบำนาญข้าราชการอันนี้ตอนที่ฉันหาเสียงต้องตอบคำถามทุกวันนะคะหรือในกลุ่มไลน์สอวอนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ควรที่จะมีวิจารณญาณมากกว่าอ,อ,อาชีพอื่นๆก็ยังมีการส่งต่อ นะคะข่าวปลอมกันอยู่ว่าจะมีฐานทัพอเมริกาเข้ามาตั้งในไทยนะคะดิฉันก็อยากที่จะให้ท่านส่งเสริมโครงการนะคะต่อต้านข่าวปลอมในแอปพลิเคชันไลน์นะคะลองดูส่วนนี้สักนิดหนึ่งและดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในอนาคตนะคะกองทุนจะมีความโปร่งใส ะะและมีตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพชัดเจนมากขึ้นในการวัดผลโครงการที่อนุมัติไปและดิฉันหวังนะเป็นอย่างยิ่งว่าในรายงานงบฉบับหน้าฉบับต่อไปนะคะท่านจะใส่เอาตัวชี้วัดประสิทธิภาพวัดประสิทธิผลลงไปแทนที่จะเป็นการใส่แค่ผลงานที่มีแต่รูปภาพเท่านั้นขอบคุณค่ะ cup